สงสัยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะเมื่อวานลงพื้นที่นำทีมไปที่วัดไผ่ล้อมนะคะนครปฐมไปกันเที่ยวนี้น่าสนใจ DSI ได้นำผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทรถแพนเทอร์และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทรถจากัวไปร่วมตรวจสอบรถเจ้าปัญหาคันนั้นของหลวงพี่น้ำฝนด้วยใช่ค่ะบอกเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งคันตัวถังหมายเลขเครื่องทุกส่วนของรถจะมีการตรวจสอบเพราะมีผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่เราจะไปกันที่นะคะสักครู่นะคะจะไปกันที่พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ก็นำทีมลงพื้นที่ไปที่วัดไผ่ล้อมด้วยแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละนำผู้เชี่ยวชาญจากทั้งแพนเทอร์และจากัวไปร่วมพิสูจน์ทราบรถคันนั้นด้วยน่าสนใจตรงนี้เอาละครับไปกันที่รองอธิบดี DSI นะคะพันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณนวรัตน์ครับสอบถามนิดนึงนะครับเมื่อวานไปตรวจสอบรถคันนั้นมีผู้เชี่ยวชาญทั้งจากบริษัทแพนเทอร์บริษัทจากัวร่วมพิสูจน์ทราบด้วยนะครับใช่ครับในที่สุดรถคันนั้นเนี่ยมันรถยี่ห้ออะไรกันแน่สรุปฮะต้องใช้คำว่ายี่ห้ออะไรรถคันนั้นยี่ห้ออะไรกันแน่ยังเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้นครับแต่ว่าเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเขาให้ความเห็นอย่างไรครับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในทางสำนวนไว้นะครับแต่ว่ารายละเอียดยังเปิดเผยไม่ได้มากนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือคร่าวๆว่าเป็นตัวรถเนี่ยเป็นของแพนเทอร์นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นของจากัวครับตัวรถเนี่ยจะเป็นแพนเทอร์ใช่ครับตัวเครื่องจากัวจากัวครับเป็นแพนจะส่วนประกอบอื่นแล้วฮะส่วนประกอบอันอื่นเนี่ยต้องเนื่องจากเรานำเจ้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไปตรวจเก็บนะครับอย่างละเอียดด้วยเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนที่เราจะต้องนำกลับมาวิเคราะห์แล้วก็เทียบเคียงกับการจดทะเบียนครับในมุมของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของรถนะครับเวลาพูดถึงชิ้นส่วนสำคัญนะครับตัวรถบอดี้นี่ชัดเจนแชสซีโครงรถกระดูกรถนี่ชัดเจนนะครับว่ามันสำคัญตัวเครื่องก็สำคัญแล้วชิ้นส่วนไหนอีกบ้างครับที่ก็ถือว่าสำคัญจริงๆเป็นหัวใจของรถนะครับครับก็เลขเครื่องเลขตัวถังครับเลขเครื่องเลขตัวถังครับระบบเกียร์กระปุกเกียร์นี่ยังเป็นประเด็นรองใช่ไหมครับใช่ครับหลักๆก็อยู่ตรงนี้ตัวรถพร้อมหมายเลขตัวเครื่องพร้อมหมายเลขไฮไลท์อยู่ตรงนี้ทีนี้มันคละยี่ห้อกันมาเนี่ยมันโลกมันมีไหมครับมีผลิตรุ่นแบบที่ผสมแบบนี้ไหมคะมีไหมฮะเป็นรุ่นเฉพาะอะไรเงี้ยที่จำหน่ายในต่างประเทศมีครับในความเป็นจริงก็คือมีลักษณะแบบนี้อยู่จริงนะครับแต่แม้ว่าไม่มีอยู่จริงเนี่ยแต่ว่าในลักษณะการจดประกอบก็สามารถกระทำได้ครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับครับเข้าใจครับทีนี้มันก็แปลกเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองบริษัทเขาให้ความเห็นว่าเท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนนะครับถือเป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่า limited edition เป็นรุ่นที่ประกอบด้วยจงใจให้ผสมชิ้นส่วนจากต่างยี่ห้อตัวรถเป็นแพนเทอร์ตัวเครื่องเป็นจากัวมีอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับเรียกว่ารุ่นจากัวแพนเทอร์เป็น limited edition จริงๆหมายถึงรุ่นที่มีจำหน่ายทั้งคันแบบนี้จริงๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือตามความเห็นผู้ชาญเป็นแบบนั้นแต่ว่าโดยความรอบคอบของคณะทำงานสืบสวนเราก็ต้องอ้างอิงเดี๋ยวต้องมีเอกสารอ้างอิงมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วก็ต้องดูชิ้นส่วนประกอบอื่นด้วยนึกออกแล้วมือนอกเนี่ยมันมีรถบางยี่ห้อบางรุ่นบางยุคบางสมัยเข้าประกอบโดยผสมชิ้นส่วนจากต่างยี่ห้อกันนะครับเครื่องจากัวบอดี้เป็นแพนเทอร์แล้วจัดให้เป็น limited edition เป็นรุ่นพิเศษ limited ทั่วโลกมีแค่500คันอะไรประมาณนั้นถูกไหมจากข้อมูลเป็นอย่างนั้นครับข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญยืนยันใช่ไหมคะเบื้องต้นว่ารถแบบนี้ในเมืองนอกมีเป็นรุ่น limited จริงๆครับแต่ในการทำงานของดีไซน์เนี่ยเราก็ฟังข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาประกอบจากเอกสารหลักฐานที่เราทำการตรวจสอบไปด้วยนะครับครับถ้าใช้สัญชาตญาณของตำรวจนะครับบวกประสบการณ์ของตำรวจเก่าด้วยซึ่งจะมีสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวจริงๆบางครั้งจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่พวกเราอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับถ้าในเมืองนอกมันมีรถประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มาจากต่างยี่ห้ออย่างนี้จริงๆและถือเป็น limited edition ความน่าจะเป็นอาจเป็นไปได้ก็คือตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยมันครบทั้งคันตอนขนมาเมืองไทยแยกเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกอบที่เมืองไทยอีกหนึ่งทีถูกไหมครับมีโอกาสถูกไหมฮะ
ันนี้เป็นประเด็นที่เราเป็นประเด็นหนึ่งที่เราตั้งไว้เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราตั้งไว้ใช่ครับแต่ข้อจริงเราก็ต้องพิสูจน์ให้มันชัดเจนเพื่อตอบเข้าใจเข้าใจผมสัมภาษณ์ตำรวจมาหลายครั้งเนี่ยจนเข้าใจพอจะเข้าใจวิธีทำงานของตำรวจนะเวลาที่จะสืบสวนสอบสวนนะครับถ้าในเมืองนอกมันมีรุ่นที่เรียกว่าจากัวร์แพนเทอร์และเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นจริงๆและทั้งโลกมีแค่500คันย่อมเป็นที่หมายปองของคนเล่นรถโบราณตอนอยู่เมืองนอกสมบูรณ์แบบตอนขนเนี่ยเป็นชิ้นๆแล้วก็กลับมาประกอบเมืองไทยมีความน่าจะเป็นนี่คือประเด็นหนึ่งที่กำลังตรวจสอบอยู่ถูกต้องนะฮะถูกครับแสดงว่าผมมาถูกทางนะฮะใช่ครับแม่ผมอยากได้คำนี้จังมาถูกทางใช่ครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมตรวจโดยละเอียดครั้งนี้เราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะดูไปดูรถจริงๆครับเพื่อกลับมาวิเคราะห์ครับค่ะอันนี้หมายถึงในส่วนของชิ้นส่วนการตรวจสอบว่ามันจะใช่รุ่นกับลิมิเต็ดจริงๆในทุกๆส่วนนี้เราดูหมดครบแล้วหรือยังคะหรือเหลือแค่วิเคราะห์หรือต้องดูอีกครบครับครั้งนี้คือเราไปเก็บทางกายภาพทั้งหมดเลยเอาผู้เชี่ยวชาญไปดูด้วยตาตัวเองจริงๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำรายงานให้กับคณะทำงานสืบสวนเราได้นำวิเคราะห์เทียบเคียงกับเอกสารหลักฐานอื่นที่เราได้จากหน่วยงานครับต้องไปชนกับเอกสารอีกทีถ้าอย่างนี้หมายความว่าถ้าเป็นรถที่มันเต็มสมบูรณ์แบบจากเมืองได้และแยกชิ้นส่วนเข้ามามันก็จะไม่ใช่รถจดประกอบในบ้านเราหรือเปล่าคะเดี๋ยวต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนครับแล้วเดี๋ยวทางกรมเราจะแถลงให้ทราบถึงขั้นตอนละเอียดต่างๆครับครับผมเข้าใจว่าผู้เชี่ยวชาญจากทั้งแพนเทอร์และจากัวร์พอเห็นรถคันนั้นก็คงอึ้งพอสมควรเนี่ยนะฮะเพราะว่าจากัวร์แพนเทอร์ลิมิเต็ดเอดิชั่นเนี่ยทั่วโลกมีแค่500คันเท่านั้นเองมาปรากฏที่ประเทศไทยบรรยากาศที่ไปกันเมื่อวานเขาก็สบายๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญเขาเองในความรู้ที่เขามีประสบการณ์เขาเห็นรถเขาก็สามารถที่จะประเมินได้แล้วก็เขารู้เลยครับครับและทางวัดเขาให้การอย่างไรครับเขาใช้อู่ไหนทำการประกอบร่างนะครับอันนี้ทางวัดให้ความร่วมมือดีนะครับทางท่านพระครูปลัดแล้วก็ทางลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ต่างๆแล้วก็ทางทีมทนายเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีการระบุไว้นะครับว่าใครเป็นคนจดประกอบได้มาอะไรยังไงตามที่สื่อทราบนะครับเพราะว่าอันนั้นก็เป็นคำให้การจากท่านพระครูเองแต่ในส่วนของทางสำนวนเนี่ยเรามีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเยอะครับซึ่งเราก็จะต้องดำเนินการพิสูจน์ทราบแล้วก็เชิญมาสอบปากคำบางกรณีเราต้องมีการดำเนินการเข้าไปดำเนินการตรวจค้นร่วมเพื่อจะได้ให้ได้ข้อเท็จจริงเอกสารที่ปรากฏแต่ว่าในชั้นนี้ยังเปิดเผยรายชื่ออีกหลายท่านไม่ได้เพราะจะเกี่ยวข้องกับสำนวนแต่ขณะนี้ก็มีชื่ออยู่แล้วล่ะใครเป็นคนทำเอกสารแจ้งการนำเข้าใครเป็นคนระบุว่าเป็นอู่ประกอบประมาณนั้นนะครับใครเป็นคนรับมอบอำนาจไปยื่นเสียภาษีแล้วก็ยื่นจดทะเบียนนะครับอันนั้นเป็นแค่บางส่วนครับแล้วก็หลวงพี่น้ำฝนเองแกก็เปิดเผยออกมาแบบนั้นคันนี้คันเดียวเหรอฮะเรื่องคันนี้คันเดียวครับคันอื่นไม่ได้เป็นประเด็นเลยนะฮะครับผมเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านรองครับครับยินดีครับคุณนายคุณมรัตครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดี DSI นะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลค่ะที่จริงเวลามันก็เหลืออีกเยอะนะแต่ไม่อยากลาเกรงใจค่ะเกรงใจรองสุริยาว่ากันที่จริงไฮไลท์ของการสนทนาเนี่ยมันได้ผ่านไปตั้งแต่เมื่อ30นาทีที่แล้วล่ะใช่จริงๆหลายคนอาจจะบอกว่ารู้คำตอบแล้วล่ะใช่ๆมันรู้คำตอบแล้วล่ะถ้าฟังกันวันนี้แต่ว่ามันก็ต้องหลักฐานพยานต่างๆมันต้องชัดเวลาจะเขียนและที่สำคัญนะก็ต้องแฟร์กับหลวงพี่น้ำฝนค่ะนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมใช่ค่ะเพราะมันยังมีข้อมูลเรื่องที่มาขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่ตำรวจเขาจะต้องเอามาดูด้วยเอาแค่ประเด็นของข้อเท็จจริงอย่างเดียวก็แล้วกันข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งบริษัทแพนเทอร์และบริษัทจากัวร์ที่ร่วมกับ DSI ไปตรวจเมื่อวานนั้นนะอย่างละเอียดยิบทุกชิ้นส่วนให้ข้อมูลว่าที่เมืองนอกมันมีรถยี่ห้อจากัวร์แล้วมันก็มียี่ห้อรถแพนเทอร์ในอดีตอันนานจนกระทั่งหลายคนลืมไปแล้วนะครับมีความเชื่อมโยงมีความร่วมมือระหว่างยี่ห้อจากัวร์แพนเทอร์เอาบอดี้ของแพนเทอร์ค่ะแล้วเอาเครื่องของจากัวร์มาประกอบเป็น1คันเป็นรถรุ่นพิเศษเรียกว่าจากัวร์แพนเทอร์ลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นมี500คันทั่วโลกปรากฏว่ามี1คันอยู่ที่วัดไผ่ล้อมผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทเห็นแล้วก็ทึ่งๆอึ้งๆถ้าผู้เชี่ยวชาญมาดูเขาคงรู้แหละอะไรยังไง
คนที่เล่นรถโบราณเนี่ยน้ำลายไหลเลยถูกไหมฮะมัน500คันน่ะทั่วโลกมีแค่500คันเนี่ยมันของสะสมชั้นเหมาะสำหรับคนมีตังค์เมื่อเมืองนอกมันมีรถที่พิสดารทันลึกอย่างนี้จริงๆบอดี้ยี่ห้อหนึ่งเครื่องยี่ห้อหนึ่งขายอย่างนั้นเลยและเป็น limited edition ความน่าจะเป็นข้อสันนิษฐานแต่เป็นอย่างนั้นหรือไม่อยู่ที่พยานหลักฐานตอนอยู่เมืองนอกก็ครบถ้วนทั้งคันเป็น limited edition เป็น1ใน500คันตอนขนเป็นชิ้นๆแล้วก็กลับมาเป็นประกอบในประเทศเป็นคันเหมือนเดิมเป็นคันทั้งคันใหม่ในประเทศไทยหรือเปล่าก็ต้องดูชิ้นส่วนอื่นๆอีกย้ำอีกครั้งต้องฟังแฟนกับหลวงพี่น้ำฝนใช่ค่ะทั้งหลายทั้งปวงเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้สรุปนะคะต้องรอดูสรุปทาง DSI เขาจะแถลงทีไปฟังตรงนั้นดีกว่านะฮะนะฮะย้ำกันอีกทีนะครับก็ในเมื่อรองสุริยาก็ตอบคำถามเรานะครับนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคลี่คลายคดีค่ะก็เป็นความคืบหน้าแหละของรถคันนี้ที่จะต้องคลี่คลายทาง DSI ก็จะต้องตอบกับสังคมให้ได้ทีนี้อ้าวไปไหนแล้วทีนี้คุณฟังคุณผู้ชมข้อความหนึ่งบอกว่ารถโบราณโปรดเข้าใจแม้แต่รถวิ่งในกทม.ไปดูเถอะตัวถังยี่ห้อหนึ่งเครื่องก็อีกยี่ห้อหนึ่งไม่เห็นหน้าตื่นเต้นคุณทนายจะจบด้วยตัวถังแพนเทอร์เครื่องจากัวร์คอยดูอ๋อแหมผมรู้ทาง DSI เจ้าของความเห็นตรงนี้ก็รู้ทางดันไงแหมหรือเปล่ารู้เท่าทันกันดีค่ะจากัวร์ผลิตในอังกฤษแพนเทอร์เยอรมันหรือไม่ก็เป็นหมายคำถามก็เป็นข้อมูลก็เป็นข้อมูลเออก็ดีเหมือนกันพี่แค่อย่างนี้ครับจากการสัมภาษณ์ตำรวจมานานนะครับจนพอจะเข้าใจวิธีการทำงานของทางตำรวจเขารองสุริยาก็เป็นตำรวจเก่าพันตำรวจตรีนะครับเมื่อเจอเคสทำนองเนี้ยคดีทำนองเนี้ยและได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาอย่างเนี้ยหนึ่งใดหลายๆข้อสันนิษฐานมันก็ต้องตั้งอย่างที่หมาแก่ถามนำนี่แหละถูกไหมแล้วบังเอิญรองสุริยาก็บอกว่าใช่นี่ก็คือประเด็นหนึ่งที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อหาหลักฐานมายืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันก็ฆ่าทิ้งทีละประเด็นฆ่าทิ้งทีละประเด็นยังไม่ใช่บทสรุปใช่ค่ะบทสรุปต้องรอ DSI แถลงกันอีกครั้งนึงเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าจะต้องไปดูข้อมูลอื่นๆชิ้นส่วนอื่นๆประกอบกันอีกทีแล้วสรุปอีกครั้งนึงส่วนอีกข้อความนะครับก็บอกว่าไอ้จรวดรัสเซียที่พม่าเขาซื้อมานั้นและก็ขนที่ขนให้คนเห็นที่ท่าเรือทหารในย่างกุ้งนั้นเนี่ยนะมันอาจจะเป็นมือสองก็ได้ซื้อของเก่าดังนั้นประเทศกำลังจะรวยมีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อไม่ต้องรอรวยแล้วจึงซื้อได้อ่ะว่ากันไปความเห็นนะก็ว่ากันไปพม่าเขาซื้อของใหม่หรือของเก่าไทยเราตกลงซื้อรถถังเก่าของเขาหรือยังซื้อของเก่าไว้สู้กับของใหม่เหมาะสมกันดีนะอะไรก็ว่าไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปที่จริงนะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่ผมจงใจปล่อยให้หลุดไปเองอ่ะที่จริงมันควรจะตั้งประเด็นมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเรื่องตั้งเป็นสัปดาห์แล้วล่ะคุณจำกรณีหุ้นส่วนในบ่อนไพลินหุ้นส่วนในบ่อนไพลินค่ะบ่อนไพลินเนี่ยเป็นของคนไทยนะบ่อนคาสิโนที่ตั้งอยู่ในเขตไพลินของเขมรฝั่งตรงข้ามกับคลองลึกจังหวัดสระแก้วไม่ใช่คลองลึกไพลินอ๋อจังหวัดไพลินคลองลึกคลองลึกค่ะตรงจันทบุรีมั้งใช่ไหมที่มีข่าวอ่ะเสียตุ้มอ่ะอ๋อค่ะถูกไหมที่จริงข่าวเสียตุ้มหุ้นส่วนในบ่อนไพลินนะครับถูกอุ้มแล้วก็เสียชีวิตนั้นนะครับที่จริงผมก็มีอินไซด์นะแต่มันค้างอยู่ที่ปากตกลงจะบอกไม่บอกอย่างนี้ครับผมตั้งไว้เป็นประเด็นตกลงจะบอกไม่บอกผมตั้งไว้เป็นประเด็นมีอารมณ์ก็จะบอกที่จริงเสียตุ้มเนี่ยอาจจะไม่ใช่หุ้นส่วนบ่อนไพลินจริงๆนะค่ะคือต้องเข้าใจโครงสร้างธุรกิจบ่อนนิดนึงแน่ๆเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องเข้าใจโครงสร้างธุรกิจบ่อนด้วยนะว่าไงคะเจ้าของบ่อนกับเจ้ามือในบ่อนมันไม่เหมือนกันนะอ๋อเหรอคะอาจจะคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้อ๋อค่ะเจ้าของบ่อนก็คือเจ้าของบ่อนค่ะเจ้ามือก็คือคนที่ไปเช่าพื้นที่ในบ่อนเขาเรียกกันศัพท์เฉพาะวงการว่าเช่าขอนอ๋อเคยได้ยินละคุณนายพูดเช่าขอแล้วแต่มันอาจจะมีหลายขอนเจ้าของบ่อนไพลินที่เป็นประเด็นที่เป็นข่าวนั้นนะครับมีอยู่7หุ้นส่วนด้วยกันน่าจะไม่มีเสียตุ้มอยู่ด้วยค่ะเสียตุ้มไปเช่าขอน
เป็นคนลูกค้าที่เป็นเจ้าของของบ่อนนี้ไปเข้าหุ้นกับ1ใน7หุ้นส่วนเช่าขอนเพื่อเปิดการเล่นหารายได้ชัดเจนไหมมันมีอะไรตรงนี้อะไรตามไปเยอะอ่ะเอาแค่นี้มีอินไซต์จริงๆพอบอกให้รู้หนึ่งในเจ็ดหุ้นส่วนเนี่ยผมก็รู้จักนะค่ะดีทีเดียวดีมากมากโอ้เหรอเขาเรียกกันในแวดวงคนใกล้ชิดว่าด็อกเตอร์ค่ะผมยังไม่รู้ว่าด็อกเตอร์จากไหนอ่ะเขาเรียกกันใช่ไหมเออพอะมาปิดท้ายด้วยท่านมันท่านปิดท้ายด้วยอะไรที่เป็นข่าวสังคมเป็นข่าวสำราญบานฉ่ำกันสักนิดหนึ่งก่อนองค์กรที่เขาทำความดีเรามารู้จักเขากันนิดนึงคุณสุกฤตสุรบดโสพลนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะได้รับมอบรางวัลที่ชื่อว่า Thailand Top Company Award 2016นะคะประเภทรางวัล Outstanding Award นะคะก็รับรางวัลจากพนักท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงและผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี2015นะคะก็รางวัลนี้เป็นการส่งเสริมองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันการสร้างความแตกต่างและการบริหารจัดการที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นองค์กรต้นแบบค่ะการมอบรางวัลตรงนี้ที่มาของรางวัลเหล่านี้นั้นนะครับมาจากนิตยสาร Business Press ในเครือARIP จำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดขึ้นนะคะมอบรางวัลกันไปแล้ว24กุมภาที่ผ่านมามอบไปแล้วมอบกันไปเรียบร้อยแล้วก็ IRPC เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างต้นแบบของธุรกิจค่ะโอเคแม่มีคนแซว DSI จะสรุปเรื่องรถเนี่ยถามล้นอิสระหรือยังเออเรื่องจังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ